คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณจินบ้านขังผีคุณจินมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือกามากวีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณจินพบเจอตอนไปวิ่งงานส่งลูกค้าท่านหนึ่งระหว่างทางก็เจอเรื่องราวแปลกๆกับลูกค้าท่านนี้ครับเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับอ๋อค่ะมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณจินกันเลยครับสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายดีเรื่อยๆครับพี่สบายดีเรื่อยๆดีแล้วนะครับชอบเลยเวลาถามใครถามว่าสบายดีไหมสบายดีสบายดีเรารู้สึกดีใช่ครับนะครับมาคุณจีนมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้ต้องถามก่อนว่าเจอนานแล้วหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่แจ๊คจะแจ้งก่อนว่ามันจะอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านสักนิดนึงนะครับพอดีผมฉีกออกมาเล่านอกบ้านกลัวเสียงจิ้งหรีดมันจะนี่ไม่เสียงจิ้งหรีดมันก็ได้ฟิลแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าผมก็ไม่ติดเสียงรถก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้รบกวนอะไรขนาดนั้นอ๋อโอเคครับพี่นะครับมันเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะพี่แจ๊คสดๆร้อนๆเลยครับพี่11มีนาเนี่ยนะที่ผ่านมานี่เองครับเอ้ยไหนๆยังไงเรื่องนี้เชิญฮะก็อย่างนี้ก่อนว่าพี่คือผมตอนแรกอ่ะจะส่งเรื่องที่คนเขาฝากมาเล่ามาให้ฟังแต่ว่ามันมีเพราะเอิญผมมีการเปลี่ยนแปลงงานนิดหน่อยนะครับก็เลยตอนแรกจะอาจจะยังไม่ว่างส่งทีเนี้ยพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยก็เลยคิดว่าจะลองส่งเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าไม่ต้องเรียบเรียงอะไรเลยมันเจอกับตัวเองแล้วมันไปเรียบๆเลยพี่ครับในนี้ผมท้าความสักนิดหนึ่งนะครับพี่แจ๊คถ้าคนที่เขาติดตามผมใน TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นไรเดอร์มินิมาร์ทนะครับทีเนี้ยเมื่อเดือนกุมภาตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยมินิมาร์ทสาขาที่ผมอยู่อ่ะเขาปิดครับเขาปิดปรับปรุงเดือน1เดือนเต็มทีเนี้ยตัวผมที่เป็นไรเดอร์นะครับพี่แจ็คเป็นซับคอนแทคอ่ะเราไปลงสาขาอื่นไม่ได้ครับเพราะสาขาอื่นเขาก็มีคนวิ่งมันทำให้ผมเหมือนตกงานไป1เดือนทีนี้ผมติดรับมือไว้แล้วครับเพราะผมรู้ว่าเขาจะต้องติดปรับปรุงผมก็เลยสมัครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไรเดอร์ฟู้ดไรเดอร์ฟู้ดที่ทั่วไปปกติเลยครับสมัครเผื่อไว้เมื่อสาขาที่ผมปิดเขาปิดปุ๊บผมก็ไปวิ่งทีนี้ผมอ่ะจากบ้านผมอะครับพี่แจ๊คไปถึงตัวเมืองที่ผมต้องวิ่งนะครับเพราะทางบ้านผมไม่มีให้วิ่งมันประมาณ25กิโลพี่แจ๊ครวมแล้วไปกลับ50โลไกลนะต้องไปอ่ะครับไกลครับไกลมากแต่ว่าผมต้องไปครับเพราะว่าเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบไปทำเราชอบงานอิสระก็ไปครับพี่แจ๊คผมก็เริ่มมาวิ่งที่ตัวเมืองครับงานพอเนี้ยผมเริ่มวิ่งได้ประมาณสักเดือนนึงคือเดือนกุมภาพันธ์เต็มๆเลยผมเริ่มชอบผมก็เลยออกจากมินิมาร์ทเลยเพราะว่ามันอิสระมากกว่าหยุดวันไหนก็ได้นะครับทีนี้ก็เลยทำเต็มตัวมาเลยครับพี่แจ็คจนกระทั่งมาถึงวันที่11ทีนี้ต้องบอกว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงก่อนก็คือผมจะวิ่งส่งอาหาร1นะครับเปิดรับส่งอาหารเป็นหลัก2เปิดวินก็คือรับผู้โดยสารครับครับแล้วก็3ก็จะเป็นเอ็กเพรสพัสดุผมจะเปิดรับ3อย่างเนี้ยเป็นหลักอยู่ในตัวเมืองก็จะเริ่มงานตั้งแต่8โมงครับมาถึงตัวห้างตัวเมืองเนี่ย8โมงแล้วก็จะอยู่ยันถึงทุ่มสองทุ่มแล้วแต่ว่าผมอยากจะได้ยอดเยอะหรือมากขนาดไหนก็แล้วแต่ตัวเองจนกระทั่งเมื่อเริ่มต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาผมก็เริ่มอยู่ดึกทั้งดึกมากขึ้นครับพี่แจ็คเพื่ออยากจะได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะมันไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะครับก็อยู่ปกติครับสามทุ่มสี่ทุ่มกลับบ้านทุกวันจนมาถึงวันที่11วันที่11ครับพี่แจ็ควันนั้นเนี่ยผมอ่ะอยู่ยันประมาณเก้าช้าๆนะครับไอ้โทรศัพท์ผมอ่ะมันจะอยู่ตรงหน้ารถมันจะมีที่จับโทรศัพท์ติดอยู่กับหน้ารถของไรเดอร์นะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันก็เด้งตึ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 ้งขึ้นว่างานวินครับงานวินคือรับผู้โดยสารมันขึ้นรายละเอียดขึ้นมาเลยครับ110 บาท12 กิโลกว่าโอ้ถือว่างานดีเลยนะพี่แจ็ค
ในเวลาประมาณนี้นะครับและเส้นทางไปทางเดียวกับบ้านผมด้วยแต่ครับแต่อาจจะฉีกออกไปหน่อยสัก4-5 โลผมกดรับเลยครับกดรับยืนยันว่าจะไปรับประมาณ200 เมตรครับก็คือซอยอยู่ข้างหน้านี่เองครับทีนี้ผมก็จอดรถก่อนตัวรถผมมันไม่มีแล็บท้ายใส่กระเป๋าผมจะมีกระเป๋าเดลิเล็กๆผมก็ถอดออกจากเบาะนะครับพี่แจ็คเอามาวางค่อมมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ารถเวฟผมเอาวางค่อมข้างหน้าเสร็จแล้วผมก็ขี่เข้าไปตามซอยครับพี่แจ็คเข้าไปในซอยข้างหน้าซอยมันลึกครับมันลึกมันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเจอแยกขวาอะไรประมาณนี้ครับเข้าค่อยเข้าไปเลาะสังกะสีเข้าไปเจอต้นเหมือนแบบศาลตายายครับอยู่ตรงทางสามแพร่งเลยแล้วก็จะมีเหมือนต้นโพต้นไม้ใหญ่อะอยู่ข้างหลังศาลตายายเลยผมส่งรูปไปให้ทีมงานดูเลยครับเนี่ยสามารถเปิดขึ้นอันนี้ผมเข้าไปถ่ายตอนกลางวันนะครับพี่เนี่ยครับคือรูปนี้เลยขวามือเนี่ยมันจะเป็นบ้านคนแต่ตอนนี้4 ทุ่มแล้วนะครับแต่มันมีไฟอยู่นะครับบ้านคนมีไฟอยู่หมุดอะหมุดของลูกค้าให้มารับตรงนี้ผมคิดว่าคงต้องเป็นบ้านหลังนี้แน่นอนผมว่าเข้าไปจอดเลยครับเข้าไปจอดตามลูกแล้วครับผมไปจอดใกล้ๆกับศาลตายายต้นไม้ต้นใหญ่เลยครับแต่ผมมองขวานะครับมองขวาหาคือผมพอมาถึงปุ๊บผมจะกดว่าถึงแล้วนะในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ผมว่าลูกค้าเขาจะได้รู้ผมก็มองบ้านไฟเปิดแต่ยังไม่มีคนลงมาผมก็กำลังจะกดโทรนะครับพี่กำลังจะกดโทรเลยสักแป๊บพี่คะเสียงมาทางซ้ายมือผมมีแอปน้องผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ17-18พี่นะครับประมาณนี้ผมแบบมัดผมอะเหมือนเด็กมัธยมอะครับหนูอยู่ทางนี้อะยืนอยู่ตรงต้นโพพี่ต้นไม้อะผมว่าเฮ้ยเอาตัวมายืนฝั่งนี้ผมคืออันนั้นผมตกใจเลยนะพี่อารามผมตอนนั้นอะผมก็เลยเอ้าอันนี้วินใช่ไหมครับอ๋อค่ะแบบทำหน้านิ่งๆผมก็โอเคครับขึ้นได้เลยครับน้องเขาก็ขึ้นครับผมก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วก็กลับรถน้องเขาก็นั่งซอยออกมาจากซอยค่อยๆออกมาเรื่อยๆครับพี่แจ๊คในแอปพลิเคชันมันก็จะบอกเส้นทางแล้วเราไม่เราไปได้เรื่อยๆเลยทีนี้ผมก็ไปไม่ได้ขับเร็วอะไรครับค่อยๆขับไปผมพยายามมองกระจกข้างครับคือเด็กอะไรมากลับบ้านไกลจังหมายถึงอะมาอยู่อะไรค่ำค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรเงี้ยผมคิดในอารมณ์ของผมก็มองผ่านกระจกข้างด้านซ้ายของผมครับพี่แจ๊คน้องเขาจ้องผมอยู่พี่จ้องผมผ่านกระจกอ่ะอุ้ยพี่ตอนที่เรามองส่องกระจกมองข้างไปอ่ะ เขาก็มองเราอยู่พอดีเหรอ มองตาแข็งเลยพี่ผมว่าเฮ้ยเหมือนอะไรเขารู้ได้ไงว่าเราจะมองแต่ก็ยังไม่อะไรผมก็ค่อยๆค่อยๆไปเจอสี่แยกไฟแดงใหญ่ๆนะครับเป็นวงเวียนก็ไฟแดงมันขึ้นพอดีเลยร้อยกว่าวิอ่ะผมก็เล่นโทรศัพท์ของผมนี่แยกเพราะว่ามันรอผมก็เล่นแบบตามสไตล์ผมอยู่แล้วกดโทรศัพท์เข้าดู TikTok อะไรของผมไปอ่ะนะมันก็จะมีรถจอดข้างๆอยู่ลำไรนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรจอดความรู้สึกผมนะพี่มันผมรู้สึกไม่ค่อยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรที่จอดข้างๆแล้วตอนนั้นเริ่มรู้สึกเหมือนหูอื้อพี่แจ๊ครู้สึกอีกทีเหมือนคนเหมือนน้องเขาอะมาอยู่ตรงไหล่ด้านซ้ายผมอะพี่เหมือนเสียงกระซิบอะอ๋อเขาอ๋อดังๆแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่เองเขาพูดผ่านหูผมมาพี่อะไรวะผมนี่คนลุกวับเลยครับแบบคือแบบไหล่ผมกระดึกขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ผมก็จับเห็นเฮ้ยเนี่ยพอดีไฟเขียวพอดีผมก็ผมไม่กล้าพูดนะพี่ตอนนี้ผมไม่กล้าพูดครับผมก็ขับออกไปทีเนี้ยมันก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายเข้าเส้นหลักรถเริ่มมันจะเป็นแบบเส้นที่ถนนรถวิ่งเร็วครับแต่ผมจะวิ่งเลนนอกซึ่งรถไม่ค่อยมีเลยก็วิ่งวิ่งของผมไปวิ่งวิ่งของผมไปเริ่มช้าเรื่อยๆผมอะตอนนั้นอะรู้สึกเริ่มเกรงกับน้องเขาอะทำไมน้องมันแปลกๆวะคือถ้าเรียกแอปอะน้องต้องจับโทรศัพท์เล่นมั่งใช่ไหมพี่ความรู้สึกผมนะเพราะว่าทางอะพี่แจ๊คมัน11 โลอะ12 โลกว่าผมไม่เห็นน้องจับโทรศัพท์เลยแล้วผมขับไปผมก็เริ่มคิดเอ๊ะกูรับคนผิดปะวะก็โอ้โหแล้วคิดในใจนะพี่ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเหรอแล้วน้องคนนี้เขาไปยืนอยู่ตรงต้นไม้ซึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เกิดความสงสัยในตัวเองครับนึกถึงเดอะโกสที่เคยฟังคืนทรงพัสดุผมฟุ้งซ่านตอนนั้นฟุ้งซ่านเลยครับ
แต่น้องเขาก็ยังนั่งนิ่งอยู่นะพี่ผมพยายามเหลือบมองพี่น้องเขาหันหน้าไปทางแบบทางป่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับนิ่งเลยพี่เหมือนหุ่นขี้ผึ้งเลยผมความรู้สึกผมเนี่ยนิ่งมากก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะชวนน้องคุยพี่แจ๊คเริ่มแบบอยากให้มันผ่อนคลายอ่ะอยากให้มันผ่อนคลายอ่ะอันนี้น้องมาเที่ยวบ้านเพื่อนเหรอคะอ๋อค่ะอ๋อค่ะใช่เหมือนตอบรับแค่นี้แล้วก็ไม่หันมามองผมด้วยครับผมก็อ๋อสงสัยเขามองอะไรคุยเขามองข้างๆทางพี่มองแล้วตาแข็งคือผมจับสังเกตผิดสังเกตอยู่อย่างนึงพี่น้องคือคนอะโดนลมโต้โดนอะไรผมปิวอย่างเงี้ยพี่ตามันก็ต้องขยี้อะไรมากใช่ไหมพี่ใช่ใช่ถึงแต่น้องตาแข็งเลยนะพี่ตาแบบแข็งแบบนิ่งเลยผมก็แปลกจังวะก็ไม่เป็นไรขับไปค่อยๆขับไปเรื่อยๆพี่แจ็คขับไปเรื่อยๆผมเริ่มเหมื่อเริ่มไม่อยู่กับตัวพี่ไปเจอไฟแดงเล็กๆมันเริ่มเข้าไปเส้นทางที่ผมบอกเป็นทางเบี่ยงไปทางบ้านน้องแล้วมันจะเป็นถนนแค่ฝั่งละสองเลนเล็กๆแล้วมันจะมีไฟแดงสี่แยกไฟแดงอันหนึ่งเลยผมจะจอดหน้าสุดเลยครับพี่แจ็คน้องเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังนะพี่นิ่งเหมือนเดิมปกติทีเนี้ยมันมีรถพ่วงพี่แจ๊ครถพ่วงคันหนึ่งอะครับเขาตีวงเขามาจากทางขวามือเขาจะเลี้ยวมาทางผมเนี่ยแหละครับเลงใกล้ๆผมเนี่ยแหละทีนี้เขาตีวงกว้างแล้วผมอะจอดล้ำไปหน่อยเขาก็ตีมาเกือบจะอันเนี้ยเบียดผมแล้วด้วยความที่ผมอะถอยพยายามถอยหนีให้เร็วใช่ไหมพี่และบวกไอ้กระเป๋าข้างหน้าผมมันก็พลุงพลังอะมันก็เอียงแบบเหมือนรถจะเอียงตกอะพี่แต่ผมมาขาครับไม่เป็นไรรถพ่วงก็ผ่านไปนะครับตอนนั้นอะผมเป็นห่วงน้องผมกลัวแบบถ้าน้องเขาไม่ให้ห้าดาวเราจะเป็นยังไงวะเรากลัวผมก็หันไปแล้วเป็นไรไหมครับพี่แจ็คน้องเขาเอี้ยวคอพี่แจ็คเหมือนคนหักคอเอี้ยวมามองผมอะบอกอ๋อไม่พี่แล้วก็กลับมานั่งท่าเดิมครับไม่พูดอะไรบอกวิธีการสื่อสารของเขาแปลกๆนะเวลาคุยแล้วแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างมันจะไปเฉลยทีนี้ผมนี่ซีดอย่างนี้แล้วขนลุกเลยตอนนี้ขนลุกเลยเนี่ยกูรับใครมาวะทีนี้ขับออกจากไฟแดงแล้วเพราะขับไปกูรับคนผิดมาปะวะทีนี้ผมพยายามถามก่อนเพราะเรารู้หมดนี่เรารู้ทางนี่เรารู้จุดว่าน้องไปตรงนี้เหรอครับน้องไปอยู่ทางนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมน้องเรียกแอปพี่จริงๆใช่ไหมพยายามถามให้เยอะให้น้องเขาพูดให้ผมรู้สึกว่าเออกูมากับคนแน่ๆตอนนั้นน้องเขาตอบมาชุดใหญ่เลยครับพี่แจ็คอ๋อค่ะค่ะชุดใหญ่ชุดใหญ่อ๋อค่ะเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมคำเดียวทีเนี้ยพอเข้าซอยไปเรื่อยๆพี่แจ็คมันเริ่มไม่มีรถแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วความรู้สึกผมนะพี่ผมขอสิบล้อสักคันนึงมาอยู่ข้างๆผมก็ยังดีตอนนั้นนะความรู้สึกผมตอนนั้นนะพี่และผมก็ขับผมเริ่มขับแรงขึ้นอยู่ดีๆน้องเขาก็พูดไอ้พูดนะไม่เท่าไหร่พี่เขาว่าเอี้ยวหน้ามาทางไหล่ซ้ายผมเลยเอี้ยวมาพี่เป็นคนเจอผีอะคะพี่เป็นคนเห็นผีใช่ไหมครับยิงคำถามมาตรงแบบตรงเลยแล้วผมคิดในใจแล้วกูต้องตอบยังไงวันนี้ผมก็บอกมันก็เคยนะครับก็เคยนะแสดงว่าพี่เชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมผมบอกก็ประมาณหนึ่งน้องพี่บอกโอเคก็ไปครับไปเรื่อยๆทีนี้ซอยเริ่มเข้าทางซอยบ้านน้องมันเริ่มเป็นถนนที่ข้างๆสองทางครับมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคลองเรียบคลองชลประทานอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็บ้าเป็นหญ้าเป็นบ้านคนเริ่มน้อยลงแล้วเจอทางรถไฟก็ข้ามทางรถไฟไปครับพี่แจ๊คข้ามไปจนเลี้ยวซอยหนึ่งตามหมุดเลยตามหมุดเป๊ะเลยคือใกล้จะถึงแล้วมันใกล้จะถึงอ่ะผมบอกเอ้ยจินเว้ยใจเดียวเว้ยมันใกล้จะถึงแล้วมันใกล้จะถึงแล้วเริ่มเลี้ยวเข้าไปทีนี้ครับน้องเขาเริ่มขยับเหมือนเขาบิดตัวพี่เอ้ย
น้องเขารีแลกซ์เว้ยแสดงใช่ใช่คนแน่นอนใช่อยู่ดีน้องเขาเอามือจับไหล่ผมพี่ครับจับสองข้างพร้อมกันปึ๊บผมสะดุ้งเลยปึ๊บพี่หนูเชื่อว่าพี่ต้องเห็นผีแน่นอนพูดพูดอะไรครับว่ากูจะไปไงต่อเนี่ยบอกครับครับครับคือตอนนั้นผมก็รีบบิดตามทางทางมันเริ่มเหลือถนนปูนเล็กๆแบบรถเก๋งรถใหญ่ผ่านได้แค่คันเดียวแล้วก็ไปตามทางอีกหน่อยเดียวครับจะถึงตีโค้งน้อยๆตีโค้งน้อยๆมาครับมาหยุดตรงหมุดที่เป็นบ้านของน้องเขามีกำแพงใหญ่ๆเลยสีขาวๆรั้วใหญ่ๆเลยผมก็จอดมาจอดที่นี้มันต้องเก็บเงินสดครับพี่แจ๊คครับผมก็รูดดูจำนวนเงินผมต้องเก็บเงินเท่าไหร่ผมก็แจ้งไปว่าร้อยสิบบาทครับน้องครับทีเนี้ยน้องเขาหยิบโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยสแกนได้นะครับน้องสแกนได้ผมแบบรีบๆอะพี่สแกนได้นะทีเนี้ยน้องเขาบอกหยิบโทรศัพท์พอพี่โทรศัพท์หนูไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่รออยู่หน้าบ้านแป๊บนะผมพี่เอาแล้วเอาแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วรอซื้อกูหรือเปล่าวะมันก็ต้องรออ่ะพี่ต้องรอก็รออยู่หน้าบ้านคือฝั่งตรงข้างบ้านน้องเขาก็จะมีบ้านไม้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไปแต่เขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วเหลือผมยืนอยู่หน้าบ้านเคว้งคว้างอยู่เดียวน้องเขาเปิดประตูเข้าไปใหญ่ก็ไปจะผมก็หันหลังให้ประตูนะผมก็เอ้ยคนแหละอย่างเงี้ยเมื่อกี้จับโทรศัพท์เนี่ยสบายใจได้ไม่น่ามีอะไรแล้ววันเนี้ยไม่ถึงผมนึกแค่นี้ไม่ถึง5-6 วิประมาณนี้พี่ได้ยินเสียงน้องพูดออกมาข้างหลังพี่ผมก็หันไปว่าผมเห็นเป็นน้องแต่น้องเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีดำพี่เพราะตอนแรกผมเห็นเป็นเสื้อสีขาวผมคิดเฮ้ยผมคิดในใจเปลี่ยนเสื้ออะไรเลยยังวะครับเดินเข้าไปแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวพี่ไม่เอาให้ไม่เกิน10 วิเลยอ่ะประมาณนี้พี่น่าใช่นั้นครับแต่หน้าเหมือนกันเด้เลยนะพี่หน้าเหมือนกันเลยทีนี้น้องเขาก็กำตังค์ให้ผมแบงค์ร้อยกับแบงค์50อ่ะพี่แม่ทองผมเห็นแวบๆแล้วผมก็กำขอบคุณมากครับผมก็กำตังค์เนี่ยกำแฮนด์เลยบิดรถเลยผมบิดตีวกไม่สนใจเลยพี่ตอนนั้นบิดไปเลยยังไม่เอาตังค์ใส่กระเป๋าบิดออกมาครับจนมาถึงปากทางช่วงหนึ่งมันจะมีไฟแล้วผมนึกขึ้นได้ผมลืมปิดระบบจบงานเพราะว่าถ้าจบไกลเดี๋ยวแอปมันจะเตือนผมก็จอดแต่ตรงนั้นมันจะมีบ้านคนที่เขานั่งกงกันอยู่ห่างๆครับไม่ไฟผมก็ไม่ได้กลัวอะไรผมก็จอดกันพอกำลังจะกดปิดระบบปุ๊บทีเนี้ยมันมีลูกค้ามันสามารถคุยแชทกับลูกค้าได้ระบบแชทมันยังไม่ปิดน้องเขาโทรเข้ามาผ่านแอปครับพี่ชายตึงทึงผมก็กดรับก็คุยกับน้องครับพี่คะพี่ได้เงินแล้วใช่ไหมอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับเอ้าก็น้องมาให้พี่เองไงบอกอ๋อหนูคิดแล้วหนูคิดไว้แล้วว่าพี่ต้องเจอจริงๆอะไรของน้องเขาเฮ้ยผมก็เจออะไรครับอ๋อก็เมื่อกี้หนูให้น้องเอาตังค์ไปให้พี่อ่ะอ๋ออ๋อน้องเหรอโอ้ฝาแฝดเหรอผมก็ตกใจครับแบบโอ้โล่งใช่ค่ะฝาแฝดหนูเองครับตอนนี้พี่หยุดอยู่ตรงแยกใช่ไหมคะตรงใกล้ๆกับวงผมว่าฮะเฮ้ยตรงใกล้ๆกับวงเล่าหัวเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดอย่างนี้พูดเหมือนเห็นแต่ผมบิดออกมาจะมาตามผมทันได้ยังไงผมก็ใช่ใช่ครับนั่นร้องรู้ได้ไงอ่ะเอาพี่หันหลังมาสิน้องหนูยืนอยู่กับใกล้ๆพี่เลยครับเฮ้ยเมื่อหันไปพี่แจ็คผมเห็นผู้หญิงน้องผู้หญิงเสื้อดําที่หน้าตาที่เหมือนน้องคนที่โทรกับผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนเนี้ยยืนยิ้มให้ผมอยู่ยืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ข้างหลังผมเลยพี่แจ็คเฮ้ยหลังเราหลังประมาณ2 เมตรเฮ้ยประมาณ2 เมตรมันเป็นทางแยกแล้วมันจะมีเสาไฟฟ้าน้องเขายืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าแต่ผมมาจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งมันถนนมันกว้างแค่2 เมตรแค่นี้ครับและไฟสลัวผมก็บอกทีนี้ผมเริ่มมันไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้วเพราะเราขับออกมาไม่มีทางตามเราทันแน่นอนจะวิ่งมายังไงมันก็เร็วมันไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่คนแล้วทีเนี้ยน้องคนที่คุยโทรศัพท์กับผมอ่ะเขาบอก
นั่นไงหนูว่าแล้วพี่ต้องเป็นคนเห็นผีจริงๆด้วยเพราะน้องหนูว่าตายไปแล้วเฮ้ยหนูคิดว่าพี่หนูคิดว่าหนูอาจจะเห็นแค่คนเดียวหนูบอกคนอื่นก็ไม่เชื่อครับแต่หนูคิดว่าพี่ต้องเห็นจริงๆด้วยเพราะว่าหนูเห็นพี่เล่น TikTok TikTok ของพี่อ่ะหน้าโปรไฟล์พี่อ่ะจินบ้านขังผีใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับครับนั่นไงพี่ต้องเป็นคนเห็นผีจริงๆด้วยผมบอกพี่แจ๊คครับหยิบตังอะที่กำอยู่ในมือครับผมสะบัดทิ้งเลยพี่บิดรถพี่ผมไปเลยครับบิดหนีออกจากตรงนั้นเลยพี่แจ๊คครับไม่มองข้างหลังไม่มองข้างหลังเลยพี่ผมออกมาขับบิดออกมาเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะเร็วได้ออกมาถึงทางใหญ่ที่มันจะเป็นทางไปบ้านผมผมออกมาจอดตรงเซเว่นพี่ครับจอดตรงเซเว่นปุ๊บผมพยายามหาจุดที่มีคนมากก่อนผมเดินเข้าเซเว่นพี่ซื้อน้ำซื้ออะไรมาปุ๊บผมกระดกอยู่ตรงรถหน้าเซเว่นผมมองไปฝั่งตรงข้ามพี่แจ๊คผมเห็นน้องคนนั้นตามผมมาด้วยน้องผู้หญิงเสื้อดำครับเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามผมพี่ยืนมองยืนมองอยู่แล้วก็ยิ้มให้ผมผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็บิดขับรถบิดกลับบ้านเลยทีเนี้ยดิ่งกลับบ้านเลยครับใช่ไหมครับไม่รู้ว่าคืนนี้เจออะไรซึ่งผมมันไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยมานานมากแล้วพี่บอกไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากแล้วพอกลับมาถึงบ้านพี่แจ๊คผมนอนเครียดเลยคืนนั้นอ่ะนอนแบบเครียดเลยนอนกอดนู่นกอดนี่ไม่เป็นสุขอะพี่จนเช้ามาผมไปทำงานปกติของผมเลยครับเย็นกลับจนTikTokผมมันเด้งเป็นคนฝากข้อความมาพี่แจ๊คแชทก็มาน้องเขาบอกว่าหนูชื่อนี้นะพี่พี่ที่ไปรับหนูที่ซอยนี้ที่ซอยนี้เนี่ยหนูว่าแล้วว่าพี่ต้องเจอเขาบอกผมก็เลยคิดว่าอ๋อนี่เป็นน้องเองเหรอคนที่พี่ไปรับใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะทีเนี้ยน้องเขาบอกว่าหนูอะอยากจะฝากเรื่องมาให้เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับน้องหนูที่เสียชีวิตอะมาให้พี่เล่าแต่หนูอะและสาเหตุที่หนูเป็นแบบเนี้ยที่พี่คิดว่าหนูเป็นแบบเนี้ยเชิงเนี้ยสาเหตุทุกอย่างเนี่ยหนูจะเล่าให้พี่ฟังแต่หนูอาจจะไม่เล่าเป็นคำพูดนะพี่เดี๋ยวหนูจะพิมพ์มาให้พี่ฟังครับครับทีเนี้ยเรื่องราวทุกอย่างทำไมน้องต้องไปยืนตรงต้นโพตอนนั้นน้องสาวฝาแฝดของน้องคนนี้เสียได้ยังไงความรักของบ้านของน้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่แจ๊คผมจะไปเล่าให้ฟังในเรื่องหน้าครับพี่แจ๊คฮะยิงไว้กลางทางอีกแล้วเหรอใช่ครับเพราะว่าน้องเพิ่งส่งมาให้ผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองผมยังไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยพี่อ่านได้นิดเดียวเองครับโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นข้อความยาวๆเหตุการณ์นี้มันเริ่มวันที่11ที่ผ่านมาใช่ครับเราก็ไปรับผู้โดยสารปกติปรากฏว่าก็ไปรับเป็นผู้โดยสารน้องผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นมาบนรถแล้วเขาก็มีอาการแปลกๆปกติไอ้ที่เขาชะโงกหน้ามามองอ๋อเดาว่าเขาน่าจะอ่อนหน้าโทรศัพท์เราใช่ครับเขาคงเห็นโทรศัพท์ถูกป่ะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าใช่พี่เออคือแบบถ้าเขาทักมาคำว่าเอ้ยนี่คุณจินบ้านขังผีเล่นTikTokหนูเคยเห็นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาคงแบบเห็นแล้วเขาพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างแต่คำพูดหรือว่าวิธีการของเขามันแปลกๆไงใช่ครับพี่นะครับจนกระทั่งตัวของคุณจินน่ะไปเจอแฝดเขาที่เสียไปแล้วคือเป็นน้องที่หน้าตาเหมือนน้องคนเนี้ยแต่เป็นชุดดำเสื้อสีดำใช่แล้วเงินที่ทิ้งไปอ่ะสะบัดทิ้งทำไมถึงทิ้งอ่ะคุณจินมันหล่นพี่ตอนนั้นน่ะแล้วไม่รู้มันเงินจริงหรือเปล่าเงินจริงนะพี่ผมคิดว่าเป็นเงินจริงตอนรับอ่ะมันเป็นเงินจริงนะพี่150นะ150แต่ตอนนั้นมันไม่อารามันไม่ได้เสียดายแล้วพี่มันตกใจมากกว่าโอ้โหคือผมอ่ะอ่านเรื่องของน้องอ่ะมาได้เขาจะพิมพ์เป็นหน้าพิมพ์แบบดีเลยพี่ประโยคอย่างดีเลยผมอ่านมาได้แค่สามแผ่นแต่มันทั้งหมดทั้ง14แผ่นนะพี่โอ้โหผมเพิ่งอ่านได้3แผ่นโอ้โหเขาพิมพ์ยาวขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วผมก็ส่งคิวกับเดอะโกสต์แล้วซึ่งผมเรียบเรียงไม่ทันพี่ผมเรียบเรียงไม่ทันมันยาวจริงๆเพราะผมอ่านอ๋อโอเคเข้าใจได้เพราะนั้นเดี๋ยวรอให้คุณจินลองไปอ่านเรื่องราวที่น้องคนนั้นเขาส่งมาให้ก่อนโหถ้าบอกว่ามันขนาดกี่แผ่นนะ
54ฉบับ54แผ่น A4 ใช่ครับใช่ๆครับแบบเป็นโน้ตมาครับพิมพ์เป็นโน้ตมาเลยเป็น54หน้าใช่พี่54หน้าเอาเรื่องเหมือนกันเพิ่งอ่านได้3ผมเพิ่งอ่านได้3หน้าแล้วก็คุยน้องเขาก็ได้ให้เบอร์ติดต่อไว้ให้ผมคุยคือน้องเขาเป็นคนพูดเขาจะเป็นคนพูดซ้ําๆค่ะค่ะพี่อ๋อค่ะเขาจะพูดกับผมอยู่แค่นี้พี่แล้วน้องเขาก็บอกว่าสิ่งที่หนูพูดอย่างเงี้ยเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันจะอยู่ที่หนูจะส่งเรื่องให้พี่หมดเลยแสดงว่าเขาอาจจะพูดไม่เก่งคือเขาคงอยากจะเล่าให้ฟังก็เลยใช้วิธีการพิมพ์มาใช่พี่โอเคงั้นก็ต้องฝากคุณจินแล้วล่ะคุณจินลองไปดูแล้วกันว่าจะสามารถรวบรวมเรื่องได้ประมาณไหนแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานผลสุดท้ายยังไงก็ต้องรอฟังแหละอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องใช่พี่ผมอ่านไปสามหน้าแล้วนะพี่ผมให้แฟนผมอ่านกันโอ้โหเดือดตั้งแต่3หน้าแรกเลยผมพูดเลยพี่จริงจริงพี่โอเคเพราะฉะนั้นรอฟังคุณจินสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะคุณจินนะได้ครับเดี๋ยวจะรีบเรียบเรียงให้แล้วก็จะติดต่อไปพี่ได้เลยครับคุณจินคืนนี้ขอบคุณมากๆถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่จะเล่าเรื่องต่อไปก็แล้วกันใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นรอฟังเหตุการณ์ทั้งหมดครับพี่ขอบคุณมากคุณจินครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ